อันนี้คือตุงตุงจะมีอยู่3ชนิดตุงหมายถึงว่าธงเป็นวัฒนธรรมของภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือที่เราเอามาให้เห็นนี้ก็มีอันนี้เป็นตุงนักสัตว์ตุงสีแล้วก็ตุงลายไทย3ตุง3ตุงมีทั้งหมด25ชุดทั้งหมดมี25ตุงใช่มั้ยใช่มั้ยแพน50ใช่ป่ะ50ตุงค่ะ50ตุงนู้นแล้วก็โคมล่ะ108 อันนี้คือโคมอันนี้คือโคม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 สิ่งที่สาธุชนเห็นอย่างนี้ก็คือเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าในวันที่6ธันวาคมนี้เราก็จะทอดผ้าป่าตั้งกองทุนเพื่อสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่40เมตรอยู่บนเขาที่เห็นอยู่ในฉากหลังข้างบนที่ว่าเขาจูมคล้องเขาจูมคล้องก็คือจูมแปลว่าจอมเป็นคล้องคล้องที่เราถ้าเอาคล้องไปนอนลงมันจะมีนมของมันตรงกลางเขาเรียกจูมหรือจอมลักษณะของเขาลูกนี้จะเป็นเหมือนอย่างนั้นเลยถ้าเรามองไกลๆมาทีนี้ในสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่จันทาอากุโลท่านก็มาได้สถาปนาเจดีย์ศรีจันทาขึ้นมาผมด้วยหลวงปู่ศรีเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิวันนี้ท่านก็ได้เกษียณอายุได้สร้างขึ้นมาเดี๋ยวที่วันนี้เราก็จะมีกระบวนแห่ผ้าป่ากองแรกซึ่งเราก็อยากจะทำแบบให้มันเป็นโบราณโบราณหน่อยถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นทางความจริงตรงนี้มันก็เข้าบรรยากาศแล้วโยมเพราะว่าเป็นภาคอีสานเหมือนกันที่เนี่ยเราก็จะมีกระบวนรำบูชาคือของทางเหนือด้วยของทางอีสานเราด้วยถือว่าวัฒนธรรม2วัฒนธรรมนี้ถือว่าสวยงามแล้วก็เข้ากันได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบูชาเทวดาอะไรก็คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโคมแล้วก็มีตุ้งตรงนี้ เราก็จะให้ผู้เป็นเจ้าภาพเนี่ยเข้าริ้วขบวนถือเป็นขบวนแห่ให้สวยงามอานิสงส์ของตุ้งหรือธงหรือธงเนี่ยธงพันหางอีสานเรียกธงพันหางทางเหนือเรียกว่าตุงตุงหรือธงนั่นแหละมาจากภาษาบาลีว่าตุงมันมีเรื่องสมัยก่อนคือมียายคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแกตายขณะที่วิญญาณแกดิ่งลงไปยังขุมนรกแกเล่าว่ามันมืดมากเสร็จแล้วจู่ๆแกระลึกถึงตุงที่แกเอาไปเสียบที่ยอดเจดีย์ทรายพอแกแล้วได้ปั๊บมีแสงวาบขึ้นมาก็เห็นกองจะดีไซน์แล้วเห็นตรงนี้มีแสงออกวาบขึ้นมาเลยแกก็เลยฟื้นขึ้นมาทีนี้รอดพ้นจากขุมนรกแล้วอายุต่อไปได้อีกนี่คืออานิสงส์แรงนะโยมใครเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพเราได้แค่50ท่านตอนแรกเราจะใช้108แต่เกรงว่ามันเยอะไปหน่อยอาจจะมีสาธุชนเป็นเจ้าภาพไม่เพียงพอหรือว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วกันนี่เป็นพระป่าเบื้องต้นก็จะใช้50ตุงก่อนเมื่อบูชาเป็นเจ้าภาพแล้วทำไงดีคุณลีมาอธิบายให้ฟังหน่อยใครเป็นเจ้าภาพตุงเนี่ยใครเป็นเจ้าภาพตุงจะต้องเขียนชื่อนามสกุลนะคะให้แจ้งมาเลยเนาะแจ้งมาแล้วเราก็จะแปะลงไว้ในนี้เลยนะมีกระดาษให้ห้อยตรงนี้แล้วก็อันนี้ตุงธงนี้ก็อันนี้ก็โคมนี่ก็เหมือนกันโคมเหมือนกันค่ะ150ค่ะอันนี้150บาททําบุญ150บาทติดชื่อกันค่ะติดชื่อให้ติดชื่อตรงปลายธงไปโคมนะทําบุญนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแห่รอบเขาโยมแห่รอบเขาเสร็จแล้วเราก็จะมาปักตรงหน้าพุทธรูปที่ยืนอยู่ที่เรามองเห็นจะสวยงามสวยงามแบบเล็กๆก่อนแล้วจากนั้นถัดไปเราก็ค่อยๆทําให้ใหญ่ขึ้นเราก็จะเชิญเทวดามาร่วมขบวนเพราะงานเหล่านี้เทวดาเค้าก็อยากร่วมกับเราหาใครที่จะเป็นเจ้าภาพเราก็บอกแบบด่วนเลยแล้วก็มีจำนวนแค่อย่างตุงเนี่ยตุง250บาทนะครับตุง250บาทอันนี้150เขียนชื่อเพราะอันนี้เขาเรียกว่า
แสงสว่างที่จะส่องนำทางเราขึ้นสู่สวงสวรรค์อานิสงส์มีมากมายเพราะว่าที่ว่าถวายประทีปโคมไฟอันนี้ก็ถวายตุงบูชาพระพุทธเจ้าเราก็ยึดเอาประเพณีปฏิบัติมาแต่โบราณโบราณตุงหมายถึงธงเนี่ยหมายถึงชัยชนะเวลาเราชนะที่ไหนแล้วก็ปักธงที่นั่นเวลาออกศึกก็ถือธงออกศึกเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นธงแห่งชัยชนะชนะใจตัวเองใครได้ทำบุญ250บาทก็ชนะใจตัวเองเราให้คนจนทำได้นะคนรวยก็ทำได้เพราะนั้นก็แจ้งเข้ามาจากทางเจ้าที่ของเราซึ่งก็จะให้ฝ่ายเผยแผ่ติดเบอร์โทรศัพท์ลงไปในคลิปเนาะติดลงไปเลยจะได้เห็นก็จะได้รีบเผยแผ่เลยสนใจก็ติดต่อมาได้เจริญพร